การตำรวจท่องเที่ยวได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในวันที่1กันยายน2566โดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานณกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอดีตผมเป็นผู้กับ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นขึ้นสังกัดกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบอีสานทั้งหมดตั้งแต่นครราชสีมาหมดเลยนะครับเป็นผู้กับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำหน้าที่ประธานไม่คิดจริงๆแล้วพอรู้ว่าตัวเองต้องมาเป็นประธานก็ถึงบอกว่าดีใจต้องขอบคุณพี่หนุ่มครับที่ให้เกียรติน้องในการต้อนรับจัดกองกิติยศรับผมในฐานะของประธานแล้วก็อยู่ในฐานะของรองผู้จัดการตำรวจชาติครับก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับเชิญมาแล้วก็มาเป็นประธานในวันสถาปนาตำรวจท่องเที่ยวซึ่งถือว่าครบรอบของตำรวจท่องเที่ยว41ปีตรงกับรุ่นผมพอดีเลยแล้วก็6ปีในวันที่สถาปนาขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวก็มีหน้าที่ในการให้บริการดูแลกับนักท่องเที่ยวและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญของสำนักงานชาติครับที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดีงามที่เกิดกับสำนักงานชาติแล้วก็ประเทศชาติด้วยครับการเตรียมมือของตำรวจเที่ยวก็มีการพัฒนาด้านบุคลากรครับเครื่องมือเครื่องไม้ยานพาหนะนะครับแล้วก็การกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจชาติที่จะให้การบริการและดูแลนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติด้วยจุดนี้จึงเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่สำนักงานชาติเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้ด้วยครับครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนับเป็นปีที่6ของการก่อตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวภายหลังได้รับการยกฐานะจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเมื่อวันที่1กันยายน2560ครับวันนี้ก็เป็นวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครบรอบปีที่6นะครับซึ่งจริงๆแล้วกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีงานท่องเที่ยวกับตำรวจเรามาเป็นปีที่41ที่มีการแต่งตั้งหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ก็มีแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทูตานุทูตที่เราได้ดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆมาร่วมงานนะครับซึ่งภารกิจในปีของ2566ต่อเนื่องเนี่ยนะครับจะเป็นปีที่กองบัญชาการท่องเที่ยวจะพัฒนาในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวโดยการนำเทคโนโลยีเราจะมีห้องคอมมานด์คอนโทรลนะครับซึ่งได้รับงบประมาณมาใหม่ในการจัดตั้งขึ้นนะครับและได้มีการปรับการรับแจ้งนะครับ call center ให้ศูนย์ call center เราได้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งขณะนี้เราก็มีcall center หมายเลข115ไว้ดูแลให้บริการนักท่องเที่ยวมีล่ำภาษาตลอด24ชั่วโมง5ภาษาไทยจีนอังกฤษญี่ปุ่นรัสเซียนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Tourist Police I Lot You ให้โหลดเพื่อกดแจ้งให้ตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปติดต่อกลับและให้ความช่วยเหลือนะครับก็ให้คำมั่นนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยท่านจะได้รับความปลอดภัยนะครับตลอดจนตราบจนท่านกลับไปยังภูมิลำเนาของท่านครับก็เลยโอกาสครบรอบ41ปีของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
เราขอให้การท่องเที่ยวเชื่อมั่นนะครับว่าการท่องเที่ยวนั้นตั้งใจทำงานนะครับก็ทุ่มเทสมองกำลังทุกอย่างทำให้การท่องเที่ยวเป็นมงคล